ป๊อกมากี้กลับไทยค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่ทุกท่านรู้จักกันดีค่ะป๊อกมากี้ออกมาเผยนาทีตื่นเต้นก่อนนอนก่อนบินกลับประเทศไทยค่ะหลังจากที่บินไปใช้ชีวิตอยู่ประเทศสเปนบ้านเกิดของสาวมากี้นานร่วมเดือนแต่แล้วกลับบ้านเนี่ยก็ต้องบอกว่าทำเอาหัวหมุนกันเลยทีเดียวละค่ะวุ่นวายกันไปหมดเพราะว่าลูกแฟนมีก้ามีย่าเนี่ยไปตรวจโควิดทั้งที่ความจริงแล้วไม่มีประเทศไหนนะคะให้เด็กอายุต่ำกว่า8ปีตรวจโควิดแล้วค่ะแต่ถ้าเข้าประเทศไทยเนี่ยต้องตรวจนะคะซึ่งก็ทำเอาลุ้นระทึกเพราะว่ากลัวว่าผลจะออกมาไม่ทันก่อนที่เครื่องจะออกสุดท้ายผลก็ออกมาว่าลบไม่พบเชื้อทั้งคู่หรอกค่ะความวุ่นวายยังไม่จบเท่านั้นเพราะว่าทางด้านหนุ่มป๊อกเองเนี่ยก็ได้มีการให้พี่ยุและพี่ขวัญซึ่งเป็นพี่เลี้ยงน้องมีก้าเมย่าพาไปขึ้นเครื่องก่อนแต่แล้วกลับมีตำรวจเข้ามาล็อกตัวพี่เลี้ยงทั้งสองคนไว้กลางสนามบินเนื่องจากคิดว่าจะลักพาตัวเด็กไปขายที่ประเทศไทยซึ่งก็เจรจาอยู่นานแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะจนในที่สุดทางด้านของสาวมากกี้และหนุ่มป๊อกทราบเรื่องก็วิ่งมาด้วยความตกใจมาช่วยเจรจาว่ามาด้วยกันทั้งหมดนี่แหละเป็นครอบครัวทางด้านตำรวจก็ได้ตอกย้ำว่าอย่าปล่อยให้ลูกอยู่กับคนอื่นงานนี้มาถามความรู้สึกพี่ยุก็เล่าด้วยความตกใจว่าเขาถามว่าเรามาจากไหนจะไปไหนเราก็บอกจะไปประเทศไทยเขาก็บอกต่อว่ามาทำอะไรก็บอกไปว่ามาเที่ยวเขาก็ถามเธอเป็นแม่ของเด็กใช่ไหมเราก็บอกไม่ใช่จากนั้นเขาก็ถามอีกรอบว่าแล้วอีกคนล่ะใช่แม่ไหมเขาก็บอกไม่ใช่ซึ่งเขาก็มาล้อมหน้าล้อมหลังเลยนะซึ่งเราก็บอกเขาไปว่าพ่อแม่เขานี่อยู่ข้างหลังแล้วก็เขาเองก็ถามน้องเป็นคนสเปนไหมเราก็บอกแม่เขาเป็นลูกครึ่งสเปนไทยซึ่งเขาเองก็หาว่าเรามาขโมยเด็กไปคือแบบตกใจมากๆก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางด้านของป๊อกและมากกี้ออกมาเปิดเผยค่ะ